น้องปีอาจจะแบบลืมบอกอะไรอย่างงี้มั้งผมก็เลยรู้สึกว่าเออได้สิงานมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรหรอกคือมันเหมือนกับเด็กๆมาเดินแบบให้คุณพ่อคุณแม่ดูอะไรครั้งแรกเลยพี่เขาก็จะมีความเกรงใจเราถ้าเราว่างเหรอแม้เราไม่ติดงานเราอยากไปดูนะการที่เราเข้ากับน้องเขาได้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับสำหรับเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ดีใจไหมที่คนที่อยู่ต้องปิดความลับหมดพอดีใจอยู่แล้วผมว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือน้องปีเขาสำคัญที่สุดสำหรับพี่แอฟอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราเข้ากับน้องเขาได้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับสำหรับเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้อย่างล่าสุดก็ไม่เป็นผู้ปกครองจนคนมาชมว่าเป็นผู้ปกครองโอ้ยอย่าใช้คำว่าผู้ปกครองเลยเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรทำไมคือจริงๆอ่ะช่วงเช้าตอนแรกผมก็มีธุระของผมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีเขาพี่เขาติดงานถ่ายโฆษณาแล้วเหมือนกับน้องปีอาจจะแบบลืมบอกอะไรอย่างงี้มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันทําให้แบบอาจจะทําให้ไม่ได้จัดตารางใช่ครับมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าได้สิงั้นเดี๋ยวพี่บอกพี่มาก่อนก็ได้ครับเพราะผมไม่เคยไปมาก่อนนะก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเอาเวลามาก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดธุระผมเสร็จทันเนี่ยก็ไปดูปีเพราะผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นแบบคือทุกอาทิตย์ของสถาบันเนี้ยอากิคือเหมือนกับว่าจะมีให้น้องๆจะได้อันนั้นแล้ววันนั้นเหมือนกับเป็นเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วเขาดีไซน์ชุดเองเหมือนเลยทําผมก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าไปดูน่าสนุกดีอย่างพอพี่แอฟไว้วางให้เราไปเขามีปากฝังอะไรมั้ยหรือว่ามันไม่มีปากฝังไม่มีปากฝังคือแค่เวลาอย่างเงี้ยคือใช่คือพี่เค้าก็บอกชัดเจนว่าจริงๆอ่ะงานมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรหรอกคือมันเหมือนกับเด็กๆมาเดินแบบให้คุณพ่อคุณแม่ดูอะไรครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีคือคิดมันเหมือนตอนที่เป็นผู้ปกครองให้น้องไม่เคยไม่เคยนี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่ไปดูอะไรแบบตอนแรกน้องเมียเค้ารู้มั้ยว่าเราจะไปแค่แม่เค้าไม่เห็นเราที่งานรู้ครับผมเหมือนที่พี่เขาก็จะบอกปีก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องไปดูนะมันไม่มือมาคือมาก็ไม่นะผมว่าเขาก็ผมว่าทุกคนก็จะโฟกัสลูกของตัวเองครับผมก็ดีใจอยู่แล้วครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรที่มันแบบดีเด๋อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีใจอยู่แล้วที่มันเป็นคำชมเขาเลยมองว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับผมก็ได้ตามที่ทุกคนพูดได้เลยครับแต่อย่างพอน้องเดินแบบเราต้องมีเชียร์อัพหรือต้องให้กำลังใจยังไงเพราะแน่นอนครับก็เหมือนกับถ่ายวิดีโอน้องเขาตบมือแบบเยี่ยมเลยเพราะว่าก็เก่งจริงคือน้องตีเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากเนาะเวลาเดินแบบอย่างเงี้ยก็ยิ้มแย้มแบบมีสะบัดผมสะบัดอะไรน่ารักอ๋อจริงๆนี่ครั้งแรกเลยครับนี่ครั้งแรกเลยที่มีโอกาสครับเพราะว่าคือผมอ่ะก็บอกพี่เขาเสมอว่าสมมุติถ้าน้องปีเขาแข่งกีฬาถ้าผมไปได้ผมอยากไปนะผมอยากไปดูแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมีความเกรงใจเราว่าแบบไม่ได้อยากรบกวนเราแต่ส่วนตัวผมอ่ะโอเคถ้าเราว่างเหรอแม้เราไม่ติดงานเราอยากไปดูอยู่แล้วซึ่งในพักของน้องปีเขาเล่นละร้อยกิจกรรมมากเลยนะปีก็เล่นกีฬาก็ไปใช่ใช่ใช่ครับผมโหเป็นเด็กมีพรสวรรค์มากจะเห็นว่าเราได้แบ่งเบาภาระตรงนี้เพราะว่าพี่ดาวแดดร้อนพี่แอฟอาจจะรู้สึกว่าไปได้แต่ฉันก็โอ้ผมอยากใช้คำว่าแบ่งเบาภาระเลยครับผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่เราไปทำแล้วเราก็เอนจอยด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบเราไปครับนี่คือไปสนุกกันใช่แต่ว่าสุดไปดูละครอะไรนะอ๋อละครเวทีครับอันนั้นน่ะพี่เขาชวนไปแล้วผมก็พอเห็นเป็นแบบน้องปีเนาะแล้วก็เด็กตัวเล็กๆแค่นี้รุ่นใหม่แล้วไปโชว์กันผมก็อยากไปแล้วยิ่งด้วยความเป็นโครงการของพี่บอยคุณปริมแล้วด้วยเนี่ยมันก็เลยรู้เลยว่าเป็นโชว์ที่มีคุณภาพแน่นอนเราก็อยากไปเห็นอย่างนี้พอได้ออกเลยครับปีนี้มีปีอีวินที่มีติดต่อเข้ามาจะออกคู่กันเอาคู่ใครปีใหม่ได้ดูคุณอ๋อต้องถามคุณแอฟสักหน่อยก่อนแอฟไปยืนข้างเวทีที่คืนมาคือส่วนตัวมันก็คงไม่ได้เรียกว่าติดหรอกครับมันแต่มันคงเป็นเรื่องของแบบจังหวะโอกาส
มากกว่าแล้วก็ดูว่ามันเป็นงานรูปแบบไหนครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ